คนพี่อ่ะกับคนน้องอ่ะตอนจะเดินออกไปที่เลนตัวเองใช่ปะเขาก็แบบกอดกันออกไปกอดคอกันออกไปนี่ก็แบบอื้อโอ๊ยเพื่อนกันเขาทำอย่างนี้หรอเราก็กอดเราก็โอบไหล่เต็นใช่ไหมแล้วเต็นก็มาโอบเอวเราก็แบบวันนี้ก็แบบว่าด้วยความที่เจ้าของเขาไม่อยู่อ่ะเนาะก็ขอโทษทีนะวันนี้เลือเต็นอยู่อ่ะงานจับมือวันนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆวันเนี้ยคืองานจับมือของซิงเกิลอะมายูมีแค่วันเสาร์วันเดียวใช่ปะก็มีทั้งหมด3รอบก็คือรอบปกติ2รอบแล้วก็รอบพิเศษอีก1รอบทีนี้ก็แบบคือรอบเช้าอะคนก็แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียกำลังใจนะเราก็รู้สึกว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่ตื่นหรืออาจจะไปจับมือ CGM อยู่หรือว่าอาจจะอยู่เลนอื่นหรือเปล่าอะไรงี้ก็เลยแบบยังไม่มาหาเราแต่ว่าพอรอบเย็นอะก็คนเยอะมากแบบว่าก็รู้สึกใจฟูมากเพราะว่าบางทีเราก็คิดถึงแฟนคลับเราทุกคนใช่ไหมแล้วแบบมันก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันอย่างเงี้ยแบบมาอัปเดตชีวิตการทำงานการเรียนสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยกันแบบว่าคิดถึงกันบ้างไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกมีความสุขมากแบบว่าชอบงานจับมือเพราะว่ามันสนุกมันแบบได้พูดคุยกับแฟนคลับได้เจอกันเงี้ยได้คุยกันแบบจริงจังเงี้ยก็บอกเลยว่าใครมาจับเลนมายูก็คือได้เกิน8วิแน่นอนเพราะว่าเป็นคนชอบยื้อแฟนคลับค่ะเป็นคนชอบยื้อขอบคุณทุกคนที่มาหากันในวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีก็คือ2ช็อตของอัลบั้มที่3เลยนะไปหารอบเช้าน้องใส่ใจแฟนคลับมากขอบคุณค่ะพี่แพนเตอร์ชุดปังแน่เลย2ช็อตเตรียมเงินไว้แล้วว่าจะเป็นเจ้าสาวแหละทุกคน ครั้งหน้าฉันจะไปหาเธอโอเคเลยวันนี้มาอยู่น่ารักมากๆขอบคุณค่ะเก็บตังค์รอ2ช็อตได้ค่ะพี่ในโลกสปอยไปเนี่ยไม่ได้สปอยคืออันเนี้ยพูดแบบไม่รู้นะพอนึกว่าแบบตอนริเวอร์ก็มี2ช็อตตอนจัมบาจาก็มี2ช็อตก็เลยคิดว่าอัลบั้มที่3ก็น่าจะมี2ช็อตหรือเปล่าเดาเอาวันนี้มีโมเมนต์ไหมมีแต่เป็นโมเมนต์ที่เราไม่เห็นกับตาเราก็เลยไม่ได้หวีดเนี่ยคือเราไม่ใช่คนประเภทที่แบบว่าหวีดไปเรื่อยหรือว่าแบบหวีดไปมั่วอะไรเงี้ยคือเราถ้าเราเป็นโมเมนต์ที่เราเห็นกับตาหรือว่าเราไปเจอมาเราก็จะหวีดวันนี้ก็เห็นเขาว่ากันมานะว่าคนพี่อ่ะกับคนน้องอ่ะตอนจะเดินออกไปที่เลนตัวเองใช่ปะเขาก็แบบกอดกันออกไปกอดคอกันออกไปนี่ก็แบบโอ้ยเพื่อนกันเขาทำอย่างนี้หรอเนี่ยก็ไม่รู้สินะแล้วก็แบบเขาก็แบบไปอ่านรีวิวที่จับมือมาใช่ปะเขาก็บอกว่าคนน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปก่อนอะไรงี้แล้วแฟนคลับก็ไปบอกคนพี่ว่าแบบเนี่ยคนน้องบอกจะเดินมาก่อนนะคนพี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีใครมาก่อนเลยไม่เห็นมีใครมาก่อนเลยเนี่ยก็เลยถามว่าแบบกล้าจุบหรือเปล่าก็บอกว่าจุบใครไม่รู้จักเงี้ยเพื่อนกันเพื่อนกันแหละแกแค่เพื่อนอะเนาะใครกันนะไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยอ๋อแล้ววันนี้แหละเธอวันนี้นะตอนที่เราจะออกไปส่งแฟนคลับชิปปะเราก็แบบไม่มีอะไรมากตอนแรกก็ไม่ได้ยินด้วยกันหรอกแต่ว่าพอต้องเดินต้องแตกไปส่งแฟนคลับใช่ปะเราก็เจอเต็นแล้วแบบเต็นก็แบบเราก็กอดเราก็โอบไหล่เต็นใช่ไหมแล้วเต็นก็มาโอบเอวเราก็แบบวันนี้ก็แบบว่าด้วยความที่เจ้าของเขาไม่อยู่อะเนาะก็ขอโทษทีนะวันนี้เลือเต็นอยู่อะเกลียดตัวเองว่ะไม่มีอะไรมากก็แค่แบบกอดไหล่กอดเอวกันไปเดินส่งแฟนคลับเฉยๆแล้วก็แบบไปถ่ายรูปเขากับบ้านแฟนคลับของเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปคู่กับเราที่บ้านแฟนคลับของเราอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากหรอกแกไม่มีอะไรมาก เบาได้เบาทำดาวอ่ะทำดาวเจนยูผู้ใหญ่รับรู้เนาะคือเราก็สนิทกับแม่เจนนิดไงไม่มีอะไรมากวันของเราอ่ะนะแน่นอนคุณครับผมเห็นไร่ขิง energy ได้มาเอ้าแน่นอนปาลาเหมือนสาวๆแอบเมากันอุ๊บเหนื่อยไหมวันนี้จริงๆวันนี้เหนื่อยมากแบบเหนื่อยตอนที่เราไปขายของอ่ะทุกคนไปขายแบบพวงกุญแจขายเข็มกลัดขายโฟโต้เซตขายโปสเตอร์ขายหมวกขายหมอนขายเสื้อพูดไปยัง
เออแบบมันใช้พลังงานเยอะนะตรงนั้นแต่แบบเราก็แบบสนุกไงเรามีความสุขคนจะเหนื่อยได้ไงคนมีกำลังใจเดินประกบก็หายเหนื่อยขึ้นมานิดนึงไงพอมีกำลังใจอ่ะเออแล้ววันนี้เราโดนแบบพี่คอสตูมพี่ AR แกงทั้งวันเลยด้วยความที่แบบทำคือทำฮีเมคัทแบบให้มันปล่อยลงมาแล้วก็แบบมาจุ่มใช่ไหมเพราะแบบครูปิ่มสวัสดีค่ะครูปิ่มสวัสดีครูปิ่มอะไรเงี้ยนี่ก็แบบแล้วไงเหมือนชี้ให้นินเชิดนี่ก็บอกว่าเชิดค่ะเหมือนชี้ให้นินดูวันนี้ตอนส่งเมมดูยมยมกันเหนื่อยอะไรกันหรือเปล่าก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยจับมือเนี่ยแหละมันใช้พลังงานเยอะรักที่มันกำลังอารันลึกๆข้าง